โอ้โหบ้านสวนสวยดีจริงๆเลยยายยายอะไรสวยมากหลังนี้สวยมากสวยไหมมันไม่ได้สวยอย่างเดียวนะเฮ้ยทำไมอ่ะมันหลงตัวเลยละโอ้โหเฮ้ยมีระบบน้ำไว้ทั่วเลยนะระบบน้ำเนี่ยยายให้เขาเดิน14โซนอ่ะโอ้โหดูแต่ละท่อนดูต้นทุกต้นโอ้โหนู่นหลังบ้านอีกนู่นก็มีเดี๋ยวบอกว่าระบบน้ำมันดียังไงเอางี้ดีกว่าอันนี้คือเอามีบ้านด้วยเหรอมีบ้านหนึ่งหลังเอ้ยมีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็สวนน้ำมีสวนมีทั้งไม้เศรษฐกิจแล้วก็มะม่วงไอ้ข้างหลังใช่ด้วยเหรอมะม่วงใช่แปลงนี้กี่ไร่นะแปดไร่66ตารางวาขายยกแปลงเท่าไหร่7ล้านห้าป่ะ7ล้านเอ้าทำไมมันแพงจัง8ล้านสวนแล้วก็บ้านหลังเล็กจับตอนทุนน่ะไร่เราเป็นล้านกันไปแล้วเอ้าทำไมไร่เป็นล้านวะมันก็มันถนน2ด้านเฮ้ยนี่ถนนตรงนี้แต่เขายังไม่ได้มาตัดหญ้าลาดยางลาดยางถนนด้านหน้าเนี่ยก็ลาดยางเส้นหลักหน้าอบต.ด้วย4056โอ้โหเป๊ะบ้านเลขที่111เฮ้ยล็อกมาไม่ยังล็อกล่ะนี่ไม่ทั้งไม้พยุงกล้วยหอมมะม่วงมะม่วงก็มี3พอแล้วยายอะไรยายเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านก่อนดีกว่าเอ้างั้นก็ได้ไปไปดิสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเดียวที่ดินครับสวัสดีครับจอยจอยจ้าแปลงเองยายแม่เองเนาะแปลงเองคือแปลงนี้เป็นบ้านพร้อมสวนคือเรียกได้ว่าไฟฟ้าประปาชุมชนก็คือครบหมดแล้วใช่ไหมครบหมดแล้วคือ8ไร่66ตารางวามันเด่นตรงทำเลนี่แหละเอ้านี่เอ้าถนน2ด้านเองเนี่ยว่าแป้งลาดยาง2ด้านเป็นลาดยางเส้นหลักเส้น1ด้วยยกแปลง7ล้าน5เดี๋ยวพาไปดูกันว่ามันคุ้มราคาไหมใช่อยากบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ยเขาขายราคาคุณเนื่องจากอะไรเขาขายเพราะอะไรอ่ะเขาอยู่กรุงเทพเขาอยู่กรุงเทพใช่ไหมเออเหมือนเขามีธุรกิจใช่เขาทำธุรกิจใหม่เนี่ยเขาก็ทำไว้เวลานั้นจะมาพักผ่อนไงแต่ไม่ค่อยมีเวลามาแล้วก็ให้คนดูแลไปเออตอนนี้ปัจจุบันก็จ้างคนดูแลอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวพาไปดูว่าทำเลมันสวยราคามันดีหรือเปล่าใช่คีรินการ์เด้นเนี่ยคือเป็นชื่อบ้านสวนเขานะสวนคีรินการ์เด้นใช่เออสร้างเมื่อวันที่23เดือน6ปี23อ้าวเป็นไงแจ๋วเลยเอาย้ายดาวเอาเฮ้ยกวนตีนขมับแม่เนี่ยพร้อมบ้านนั่นแหละบ้านเล็กที่111ตองหนึ่งใช่ไม่ใช่ตองอูนะตองหนึ่งนี่เห็นไหมด้านหน้านี่เขาก็เว้นไว้เพื่อความสะดวกสบายของเราด้วยของเพื่อใครปรับทัศนียภาพนะให้เป็นสวนเขียวๆหญ้าเขียวๆหรือใครปรับเป็นลานจอดรถหรือใครจะปรับเผื่อเป็นร้านขายของได้หมดเฮ้ยโอเคเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเหมือนจะปลูกไอ้ไม้สวยงามแล้วใช่ไหมอันนี้มะข่าโมงมะข่าโมงโอ้โหโตไปล่มเลยนะน่าจะใช่นะน่าจะใช่น่าใบเหลืองด้วยนะแต่เป็นสายพันธุ์นี้เปล่าเหรอเนี่ยคือไฟฟ้าประปาคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเส้นเนี้ยคือมีไฟรายทางหลักไฟกี่เฟสนะ3เฟสเลยเหรอใช่ไฟ3เฟสคือตรงเนี้ยคุณชมถนนเส้นเนี้ยเป็นเส้นที่ไปโผล่หน้าอบต.อะไรนะอะไรวะลืมชื่อฉันแล้วเฮ้ยดอนปูเอ้ยไม่รู้ว่ะใช่ดอนปูใช่ไหมดอนปูอบต.ดอนปูคืออันเนี้ยถนนหน้าอบต.เลยนะแล้วก็เซเว่น2โลเองใช่เนี้ยเนี้ยผมว่าไม่แน่นะผมยังไม่ลองกดสั่งแอปเซเว่นนะ2โลน่าจะส่งถึงอย่าไปสั่งเลยตอนเนี้ยทำไมอ่ะตังค์ยายไม่มีเวรกรรมจะสั่งต้องมีตังค์นี่ตังค์เข้าไปนี่ไปตลาดร้อยปีสามทุกก็ได้วิ่งได้2ทางทางนี้ก็ได้หรือทางที่ไปดอนปูก็ได้ตามป้ายที่บอกเห็นปะถ้าเข้าสามชุกเราก็ไปทางแรกที่เราบอกแต่ถ้าไปทางเนี้ยก็คือเดิมบางนางบวชนะพิกัดตรงเนี้ยอยู่อำเภอสามชุกตำบลวังลึกจังหวัดสุพรรณบุรีนะใช่โอ้โหแล้วก็ไล่ซะยาวเลยเพิ่งบอกไม่เป็นไรคนก็ได้ดูไปยาวๆไงจ้ะคือนอกจากที่จะเป็นถนนเส้นหลักแล้วไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นคลองน้ำใหญ่เนาะคลองน้ำคือไม่ดูก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะแต่ว่ามันจะเป็นคลองน้ำใหญ่ที่ดูด้านหน้าฝั่งตรงข้ามเรียกคลองวังลึกคลองวังลึกเป็นคลองใหญ่เลยเนาะแล้วถนนอีกเส้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ดูแวบไอ้คลองเนี้ยเห็นไหมมันจะเชื่อมเล็กๆมันตัดมาจากคลองใหญ่ข้างหน้านะที่ว่ามันผ่านข้างบ้านเราข้างที่เราไปเลยเนี่ยมันตัดมาเป็นคลองเล็กที่ว่าระบายจากคลองใหญ่ใช่แล้วก็ฝั่งนี้โอ้โหสวยเลยอันนี้ทางเข้าวัดเรไรอ๋อโหมันไปทะลุอ่างทองได้เหรอเนี่ยไปทะลุอ่างทองได้อำเภอแสวงหาตรงนี้ก็คือสวยอยู่นะทะลุได้หลายทางดีกว่าเนี่ยใช่เส้นนี้ก็ไม่ใช่เส้นรองนะก็ถนนเส้นใหญ่เหมือนกันอะ
เห็นบ้านแล้วก็เราแวะรอบๆก็สวยมีแต่สวยวิ่งตรงไปสมมุตินะวิ่งตรงไปตามรถคันนี้ไปเลยนะเลี้ยวซ้ายไปไปโผล่เอาถึงบุรีเฮ้ยเออถึงเออผมว่าถึงใช่แต่ว่าหยุดไม่หยุดแล้วถ้าหยุดแล้วผู้ชมจะดูยังไงเราโอเคอ้าวยาวไปเลยนึกว่าจะเล่นหยุดซะแล้วป้ายเขาเออให้หยุดดูรถดูรากันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุกันบ่อยๆนะเออเออคือแปลงนี้8ไร่66คือมันมีอยู่3โฉนดป่ะ3โฉนดด้านหน้าเนี่ยคือเป็นโซนบ้านก็คือ3ไร่ใช่ล้อมรั้วหมดล้อมรั้วทั้งหมดเดี๋ยวเราเข้าไปดูตั้งแต่โซนหน้าเลยแล้วก็โซนหลังเป็นสวนมะม่วงมะม่วงมะม่วงทั้งหมดเลยป่ะทั้งหลังอ่ะมีไม้เศรษฐกิจด้วยผสมประดู่พยุงแล้วก็กล้วยหอมอ่ะแต่หลักๆคือโซนบ้านเนี่ยคือด้านหน้า3ไร่โซนสวนมะม่วงแล้วก็ไม้เศรษฐกิจ5ไร่ข้างหลังเออแต่ว่าหลักๆแล้วแปลงนี้คือจะติดถนน2ด้านใช่รูปทรงมันจะคล้ายๆแบบจะกึ่งตัวแอลหรือไม่ตัวแอลประมาณนั้นแหละอ่ะประมาณนั้นนะแต่รูปทรงอ่ะเออมันเป็นประมาณนี้มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าซะทีเดียวเขาก็ซื้อต่อไปไงแล้วใช่เขาซื้อต่อซื้อเพิ่มเออซื้อเพิ่มไปเนาะด้านหน้าเอาบอกไปก่อนสิไอ้ก็หน้าด้านเอ้ยด้านหน้าเอ้ยถูกแล้วโอเคก็แต่เดิมก็จะมีขำมะพร้าวกับมะม่วงนะที่เป็นหลักๆแล้วก็เป็นต้นตาลตาล3ต้นเออเฮ้ยข้างหน้านี่ถมที่ไว้ปลูกบ้านใดหลังนะอนุมานได้ว่าเออถมแล้วแต่เนี่ยยายก็ให้คนก็ปลูกพวกฝรั่งชมพู่ชมพู่มะเมียวเฮ้ยคือรั้วอย่างดีนะเออผู้ชมรั้วจะมีตรงเนี้ยที่เป็นรั้วกำแพงตะข่ายอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นลวดหนามต่อลวดหนามใช้เบอร์12จะนะเฮ้ยเฮ้ยดูดิมันเป็นโอ้โหแล้วเป็นรั้วสูงแล้วก็เห็นป่ะเห็นคานค้ำอะไรคือเฮ้ยหนาแน่นโอเคนะเออโอเคนะหนาแน่นหรือแน่นหนาวะแน่นหนึบไม่รู้ดิหนุบแน่นไม่รู้ร้อนๆก่อนดิไงสระน้ำนี่ลงเข้าไปสิมันจะมีสระบัวบ่อบัวแดงน้ำมันต้องกลัวจะแห้งจะนั่นนะมีบาดาลแล้วสูบเติมได้คือแปลงนี้มีบาดาลสูบเติมไว้ตลอดเออเท่ากับว่าน้ํานี่ไม่ห่วงเลยเออแล้งเลิงไม่กลัวใช่นะเอางี้ดีกว่าแปลงนี้เหมาะกับการเกษตรอย่างยิ่งอย่างยิ่งเลยเฮ้ยเจ๋อเลยกระท้อนโอ้โหกระท้อนนี่ไม่ค่อยชอบกระท่อมกะทิอ่ะก็ได้ก็ได้มันปลาอันนี้คือมันเป็นแนวต้นมะพร้าวไปเลยนะแต่เดิมนะใช่มะพร้าวแกงเหรอมะพร้าวแกงมะพร้าวแกงนะมะพร้าวแกงเนี่ยให้ดูไอ้คลองที่เราบอกว่าขนาบกับไอ้ถนนอีกเส้นหนึ่งเห็นป่ะเนี่ยมันเป็นคลองน้ำที่ส่งมาจากคลองมาลึกข้างหน้าเห็นป่ะคุณผู้ชมใหญ่มากนะใหญ่มากแล้วก็คือทางน้ำแปลงนี้คือบอกเลยว่ายุทธศาสตร์เกษตรเอ้าเออแปลงนี้คือยุทธศาสตร์เกษตรน้ำไม่มีวันแห้งก็แล้วแวกเนี่ยทำนาทำสวนโอ้เออมากแล้วก็มีบาดาลในแปลงอีกเออเออคืออินฟินิตี้น้ำบอกเลยอินฟินิตี้ไม่มีวันหมดไม่มีวันแห้งไม่มีวันหมดด้วยเหมาะกับเกษตรตัวจริงใช่อันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านเล็กๆเออก็ไม่เล็กมากแต่คือโอเคเอาไว้เป็นบ้านสวยไงเออมีโรงจอดรถให้อีกใช่ไหมใช่คล้ายๆว่าทำไว้แค่พักเอาไว้เป็นบ้านสวนขนาดเล็กๆเออเนี่ยมันมี3ห้องแต่ห้องนอนก็ได้หรือจะทำเป็นห้องรับแขกก็ได้มีห้องน้ำในตัวก็มีนั่นนะเออห้องเรียงไปเลยสามห้องห้องริมนู้นเอาไว้ปั๊มเออมันเป็นห้องปั๊มเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดินไปตรงนี้เขาจะทำเป็นสวนองุ่นไงสวนองุ่นอ๋อเห็นทำคานค้ำแล้วเออเออเหมยลายเฮ้ไม้เลื้อยเนาะอ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปดูบ้านกันต่อไปนี่ห้องนึงเขาปลูกแล้วเขายังไม่ได้มานอนเลย yes เออเนี่ยก็แทบจะพึ่งเสร็จด้วยซ้ำไปนะเรียกได้ว่าแทบจะพึ่งเสร็จเลย3เมตรคูณ12เมตรมั้งเออห้องเล็กๆเออไฟเฟยอ่ะเห็นมั้ยมีไงไฟมีเนี่ยเปิดไม่ไปปล่อยของเขาเล่นนี่เอ้าไม่เป็นไรเราไม่ได้จ่ายตังค์เอายังไม่ได้จ่ายตังค์เหรอใช่เอออะไรวะ อ่ะห้องกลางห้องกลางจะมีห้องน้ำในตัวมีห้องน้ำในตัวห้องแรกไม่มีอันนี้เหมือนเป็นห้องรับแขกเลยว่ะลุงรับแขกก็ได้เหมือนเป็นห้องรับแขกนะแต่ถ้าเป็นห้องนอนเราเองก็ได้อ่ะห้องน้ำคือใช้ได้เออไม่มีอะไรแล้วก็ห้องน้ำข้างนอกเออมีห้องน้ำสองใช่ไหมเออห้องน้ำสองห้องนอนสองแล้วห้องเก็บของหนึ่งป่ะใช่เนี่ยโอ้เก็บระบบปั๊มระบบอะไรฮะอันนี้คือหัวใจหลักเลยเออแปลงนี้คือสุดยอดแห่งระบบเนาะโอ้โหดูดิ
ไฟนี่ไอ้ระบบน้ำมันก็ใช้แบบออโต้ด้วยนะผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมั่งแต่ว่าแม่งอลังการตั้งเวลาได้เออไทม์เมอร์ก็ได้เออระบบปั๊มระบบอะไรคือผมเดาว่าระบบน้ำเนี่ยหลายแสนเออเอางี้ดีกว่านะยังถามเลยคนที่ต่อเนี่ยเดินระบบน้ำบอกว่างงไหมงงเก่งจำได้ไหมเออนี่เห็นไหมดูโอ้โหดูพลึบเขาเรียกอะไร14โซนน่ะมันโอ้โหเปิดทีละโซนละโซนละโซนอ๋อมันแยกโซนกันเออเออมันแยกโซนมันแยกโซนกันอ๋อนั่นไงบาดาลใช่อ่ะบาดาลบาดาลรู้สึกโอ้โหท่อหน้า6แล้วมั้งเนี่ยน่าจะขุดไว้โอ้ผมว่าครึ่งล้านไหมเนี่ยระบบน้ำเออน่าจะได้ครึ่งล้านไหมวะเนี่ยเติมน้ำลงในบ่อมีลูกร้อยให้อีกไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้นมันจะอะไรเออมันมีลูกร้อยด้วยใช่ไหมก็วัดระดับไปเลยต่ำก็เติมอัตโนมัติใช่ต่ำเติมอัตโนมัติใช่เนี่ยเขาเชื่อมกันหมดเชื่อมทุกโซนเลยเนาะเปิดทีอ่ะเออเชื่อมทุกโซนเลยอืมเออสบายดีเนาะนี่มีถังเราไม่ต้องไปเดินฉีดฮอร์โมนให้กับต้นมะม่วงเฮ้ยใส่ฟึบสั่งรถเปิดไปโซนไหนก็รถได้เลยเออเราสั่งรถได้เลยเอาฮอร์โมนเอาปุ๋ยอะไรใส่เข้าไปเออสั่งรถใช่อ้าวนี่อัตโนมัติแบบคนขี้เกียจแบบใช้เทคโนโลยีแล้วไม่ใช่คนขี้เกียจอย่างยายนะอายุมากๆแล้วเดินเข้าไปยังไงอ่ะเออประมาณเขาเรียกว่าใช้ตังค์แก้ปัญหาแล้วเออใช้ตังค์แก้ปัญหาอันนี้ก็ศาลาสวยๆสักหลังนะคุณผู้ชมเนาะตรงนี้ตรงนู้นนะบ้านสักหลังได้จัดไปเออพื้นที่มันเหลือยายบอกว่าหรือว่าข้างๆว่ะรวดหนามเห็นไหมเห็นสิผมก็เดินอยู่กับยายเนี่ยรวดหนามเบอร์12ใช่ไหมเฮ้ยเส้นใหญ่หนาเห็นไหมล่ะเนี่ยเนี่ยโอบางเฉียบเพียง1มิลลิเมตรไม่ใช่กงเต๊กนี่พวงคามเวลานั้นมันขึ้นมาเลื้อยตามรั้วไปดอกมันสีออกม่วงๆฟ้าสวยโอ้มันเป็นไม้เลื้อยใช่ไหมใช่อ๋อเขาคิดมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ออกไม่เพียงปูเป็นแนวอ๋อรู้แล้วที่ว่าเขามักจะนิยมทำเป็นประตูต้นไม้กันนี่เออยายจะทำไมตั้งหนาวะนั่นดิเออเคเคสวยสวยยายสวยมาฮอกกันนี้ไม้สีกิจมาฮอกกานีฮอกกานีนี่ก็เป็นแนวหนึ่งเป็นแนวหนึ่งโอ้แนวนั้นก็มีกล้วยโอ้กล้วยนี่เรียกว่าจะปลูกเป็นพี่เลี้ยงกล้วยหอม200กว่าต้นนะเฮ้ยแซมไปหมดเลยเออกล้วยนี่แซมแล้วก็เหมือนจะเป็นแถวประดูสลับพยุงไหมเนี่ยพยุงหำไหลเฮ้ยพยุงหำไหลด้วยเหรอเออจริงๆต้องช็อตเป็นไหหลำใช่ไหมเออแต่ไม่เอาไม่ช็อตขีดพี่ไม่เห็นแนวน้ำก็เป็นระเบียบนะเอาตรงนี้นี่ผมเดินตามแนวเลยนะเดินไปเออไม่ต้องเดินตามแนวแล้วไปเดินข้างในดีกว่าให้รู้ว่ามันจัดเป็นโซนอืออ่ะนี่เห็นไหมเราไม่ต้องกลัวไงเนี่ยมีแต่หำไหลหายหำกวนตีนโอเคกล้วยเนี่ยเป็นกล้วยหอมใช่นะทำไมอ่ะไปหอมเงาโอ้ยหอมนี่ราคาตอนนี้หวีละเท่าไหร่เองจะรู้ไหมล่ะโอ้โหห้าหกสิบนะยายมาถามผมก็ต้องมาถามคนขายแล้วแหละหวีเท่าไหร่มึงกลัวน้ำว้าจะไม่กินเลยไง เนี่ยปลูกไว้เต็มอันนี้ไอ้ไม้นี่คือจะปลูกไว้นำไม้เศรษฐกิจเหรออ่าค้ำใช่ไหมค้ำเวลานั้นต้นมันโตหน่อยแล้วก็มัดไว้ให้มันโค้งเคลงไงโยกไงเขาบอกว่าไอ้หลังบ้านเนี่ยเขาเน้นไม้เศรษฐกิจเหรอใช่เขาเน้นไม้เศรษฐกิจนะพอไม้เศรษฐกิจมามีพยุงไปดูมาฮอกกานีมาข้ามงต้นสักริมนู้นเออเยอะอ่ะแล้วเราก็ค่อยปลูกแซมในส่วนที่เหลือเอาแล้วกันใช่โอ้เหลือตรงไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมถ้าด้านหลังอ่ะถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบมะม่วงเดี๋ยวผมพาไปดูนะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบมะม่วงเยอะเราอาจจะถอนทิ้งไปบ้างเอาออกบ้างเออเพราะว่าสัดส่วนมันอาจจะไม่เข้ามันไม่ถูกใจกับบางคนก็แล้วแต่เอาไว้อย่างนี้ง่ายเหรอมะม่วงนี่ก็เอาไว้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผลกำไรไปเออรอให้พยุงมันโตไงเออพยุงนี่ก็10ปี20ปีนั่นเลยตัดทันทีใช่ไหมล่ะเฮ้ยได้ข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะขายคาร์บอนเครดิตได้เขาเรียกว่าขายอากาศอ่ะหรอเขาเรียกว่ามันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับโลกร้อนถ้าเกิดว่าใครปลูกไม้เศรษฐกิจเนี่ยแล้วเราจะสามารถเอาไปแลกตังค์ได้นะเหรอใช่เขาจะวัดจากขนาดต้นครับเขาจะวัดจากขนาดต้นไอ้ต้นเนี้ยมันจะผลิตออกซิเจนได้จำนวนเท่าไหร่แล้วก็จะตีเป็นมูลค่าให้ยิ่งต้นใหญ่ยิ่งต้นเยอะก็จะยิ่งได้ตังค์เยอะ
ก็ดีอันนี้เหมือนเป็นรณรงค์โลกร้อนกำลังเอ็งเห็นมั้ยเนี่ยใครเนี่ยไม่เห็นเออไม่เห็นก็ไม่ต้องดูออกลูกก็ได้นะได้ผลผลิตละต้นแค่นี้นะอันนี้ก็ทำได้ไงลดฮอร์โมนทางไปแล้วก็เปิดแล้วก็มันจะฟู่ฟู่มาลดไปเออนี่มันเกษตรแบบสมาร์ทเกษตรนะเนี่ยต้นสูงก็ทำไม่ให้นะเกษตรแบบสมาร์ทด้วยมันเนี่ยสั้นนะเออเอาสั้นเนาะอันนี้คือเราแทบจะเดินจบ3ไร่แล้วนะผมถึงได้บอกว่าอ่ะอันเนี้ยคือโซนเขาเรียกว่าโซนบริเวณบ้านที่ว่าเป็นไม้เศรษฐกิจไม้เศรษฐกิจซะส่วนใหญ่ใช่เนี่ย3ไร่ตรงนี้แล้วถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นสวนมะม่วง5ไร่อ่ะเราอนุมานง่ายๆจากเขตที่เราเดินข้ามเนี่ยถ้ายายตกกว่าจะหามากเลยนะมันไม่ตกแล้วมันแข็งแรงโหเขาเอาเพจปูนมาวางเลยนะเออเอาเหลืองนะเอาเรื่องโอเคนี่ต้นสักเห็นมั้ยน่ะเนี่ยไอ้นี่ยามันคุ้มอยู่นึกว่าถั่วอันนี้ต้นหญ้าต้นอะไรก็ไม่รู้ยายอันนี้ยายไม่รู้จริงๆเฮ้ยสักเขาสวยนะเออสักกำบอเป็นคำภาคไทยของภาคเหนืออ้าวงงอันนี้มันสักธรรมดาไม่สักสีเนี่ยทำไมอ่ะเอามันไม่มีสีอะไรเลยเออว่ะสวยสวยสวยมันจะสักยันเออเห็นไหมโน่นโซน5ไร่มันจะยาวไปโน่นเรียกว่าจากข้างหน้าติดถนนน่ะประมาณสัก30กว่าเมตรเข้ามาในประมาณ100กว่าเมตรแล้วหักไปโน่นด้านหลังเนี่ยจะกว้างโอ้โหเป็น100เมตรใช่นะเป็น100เมตรเฉพาะสวนมะม่วงเนี่ยที่ผมกำลังขึ้นภาพไปดูคือแทบจะเป็นสวนมะม่วงเกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดนะก็ไปสวนมะม่วงหมดเลยเดี๋ยวผมพาเดินไปดูที่โผล่ทะลุถนนอีกข้างนึงก็แล้วกันไปดูเพราะว่าเราจะทำไว้2ประตู yes อันเนี้ยประตูเนี้ยเอาไว้บรรทุกผลผลิตไงอันนี้เป็นประตูทองข้างหน้าเป็นประตูเงินเออเออหมดแล้วเนาะมะม่วงพันน้ำดอกไม้สีทองสิไม่พันอ่ะมีหรือเปล่าเอาจะยืมหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นน้ำดอกไม้สีทองนะน้ำดอกไม้สีทองปนเบอร์สี่เปล่าเบอร์สี่มีหน่อยเดียวเหรอเออแต่ถ้าเบอร์ห้ามันประหยัดไฟนะใช่เบอร์สี่นี่มันรู้สึกจะ50ต้นนะเออเออสีทองในประมาณสัก300ต้นได้อ๋อสรุปแล้วก็มันจะเป็นพันสีทองซะส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่แล้วก็เขียวเฉวยนี่180ต้นอ่ะเดี๋ยวดูใบก่อนเอออ่ะมันเป็นประเทศที่ว่าคนรวยอยู่ดูใบเหรอใช่ดูใบเนี่ยใช่ไหมคุณผู้ชมผมว่าใช่นะใบมันจะสีออกสีอ่อนๆหน่อยถ้าเป็นน้ำดอกไม้แล้วมันจะหยีบแบบนี้เออเนี่ยมันจะเป็นอ่อนๆหน่อยแล้วก็ปลูกเป็นแถวยาวเข้าไปข้างหลังนู่นใช่นู่นซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้เห็นดูดาวคานเลยตรงนู้นก็มีอะไรเนี่ยเห็นป่ะที่พักนั่นน่ะเห็นมั้ยที่พักเอออ๋อเป็นกระท่อมไม่ใช่กระท่อมเอารถไปจอดตรงนั้นเอาผลผลิตมากองนั้นแล้วก็รถวิ่งเข้าไปเอาไงอ๋ออ๋อนี่ยาวไปเลยนี่ยาวไปเลยข้างหลังมีรั้วมั้ยฝั่งฝั่งสวนน่ะมีใช่มั้ยมีมันจะกั้นอยู่ใช่มั้ยใช่เออมีรั้วไม่รั้วเห็นละเห็นรั้วแล้วเห็นรั้วแล้วเออแต่ว่าระบบน้ำคุณผู้ชมก็ยังจะทุกต้นนะอันนี้ดูต้นสูงไหมสูง3เมตรแล้วก็ท่อ3เมตรใส่ไปเพื่อลดใบลงทุนขนาดไหนอ่ะเป็นท่อสำหรับฮอร์โมนเป็นท่อสำหรับปุ๋ยเออแล้วก็มีโผล่อีกข้างใต้อันนี้ลดต้นลดน้ำลดต้นเออเออก็คุณเรียกว่าทำแบบเกษตรครบวงจรแล้วนะคือระบบมันทำให้หมดแล้วคือแล้วแต่คือถ้าใครจะปรับตรงไหนเอาออกจะเอาตรงไหนมาเสริมเข้าก็ต่อระบบค่อยได้เลยคือเมนมันครบหมดแล้วแต่มันไม่มีวัดอยู่ตรงนี้ไม่มีมีแต่เมนบายอาจจะเมนอย่างนั้นอะไรวะบางทีมันก็เลยเธอไปไหมเออแล้วเธอแล้วเนี่ยเริ่มเธอแล้วเปิดได้ไหมล็อกไว้ดิมันล็อกไว้คุณชมเอางี้เออก็ทำทางเข้าไว้ดีใช่เป็นคอนกรีตก็ทำไว้เออข้ามคลองใช่ป่ะใช่เพราะว่าคอนกรีตงั้นเดี๋ยวมันยุบเออเพราะว่ามันขนาบคลองไว้แล้วก็ที่บอกอ่ะเห็นป่ะถนนอีกเส้นนึงอ่ะเห็นไหมที่บอกตรงไปออกไปถึงป้ายหยุดนี่แหละใช่ใช่ออกไปทางซ้ายเนาะก็จะเจอถนนด้านหน้าเลยเออประมาณนี้นะสวยนะอ่ะ8ไร่66ตารางวา3ทุกสุพรรณบุรีตำบลวังลึกเออขายกไปเลย7ล้าน5 7ล้าน5ไม่ต้องมาต่อนะคุ้มคือไม่ได้ตั้งแบบเวอร์นะผมบอกเลยตรงๆแต่ถ้ามันไม่ติดถนนสองด้านที่เป็นถนนระยางเนี่ยผมบอกเลยว่าแพงเออแต่บอกเลยว่าอันนี้มันทำเลก็ดีแล้วบ้านสวนคือแล้วก็ลงไม้ไว้โอ้โหลงไม้ไว้ก็ส่วนหนึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะระดับหนึ่ง
อาจจะด้านหน้าอาจจะเป็นต้นเล็กใช่ไหมใช่อาจจะเป็นต้นเล็กแต่ว่าหลักๆแล้วคือคุณในร่มจะเฮ้ยร้อนว่ะและหลักแล้วคือหนักที่ระบบแล้วก็หนักที่ทำเลมันถึงได้ราคาประมาณนี้เออถามว่าคุ้มไหมผมบอกเลยว่าตามตรงตามสัจจริงนะคือคุ้มที่ทำเลจริงๆเออแล้วก็ระบบเห็นปะเห็นเสาโดไหมไม่รู้จะโดไปไหนแล้วอะเนี่ยโดทุกต้นคือเขาทำจริงๆนะใช่เออคือเขาทำจริงๆเออ7.5 ล้านนี่คือผมว่าเหมาะเลยเผื่อใครเอาไปต่อยอดได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นโซนด้านหลังจะแบ่งให้ลูกให้หลานเออหรืออนาคตอาจจะทำแบ่งแปลงเผื่อแบ่งให้ทายาทได้ก็เหมาะเพราะว่าถนนมันยั่วเยอะไปหมด เออแล้วก็น้ำท่าคืออุดมสมบูรณ์มากคือคลองก็ขนาบข้างเออแล้วเขาก็ทำร่องน้ำเวียนทั่วใช่เออเวียนทั่วไปจากคลองแล้วระบบน้ำก็คือต่อให้ทั้งแปลงเออจบแล้วมีบ้านเล็กๆหนึ่งหลังถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่พอใจอยากได้บ้านแบบเอาไปพักผ่อนจริงก็สร้างได้เพราะว่าที่ก็ถมด้านหน้าไว้ใช่เนาะให้แล้วโอ้โหครบจริงว่ะมันยังไงล่ะมันอธิบายไปก็ท่านก็จะว่าเวอร์เวอร์เออมาดูกันดีกว่าเอ้าเราตัดสินใจเออนะเราไม้เห็นกับตาใช่เออเป็นโฉนดลืมบอกโฉนด3ใบโฉนดคุดแดงโฉนดคุดแดง3ใบนะพร้อมโอนนะพร้อมโอนจิไม่ได้ติดพันธะอะไรไม่ได้ไปเข้าอะไรคือชอบใจวันนี้ก็โอนพรุ่งนี้ได้เลยชอบใจวันนี้โอนวันนี้ได้ก็เรามาคุยกันเนาะว่าจะมียังไงอะไรก็จะออกยังไงคือแทนไข่ตะใบเรือใบแล้วก็กำไกใส่ผ้าไหมนะไข่แล้วอะไรเป็นยาเลยหนูโอเคครับผมแปลงนี้ก็สวยจริงนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสิกดติดตามด้วยนะเออขอร้องปุ่มนี้มันฟรีกดเถอะเนาะนะจ๊ะสลับตอนให้นิ้วนี่งออย่างนี้ไปเลยก็ได้แง่งเลยนะเออมือยายเป็นแง่งเลยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอสังหาอยากจะจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 Lady Channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้นนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแมนนะจ๊ะ